วิธีเติมหมึกตลับหมึกเลเซอร์มาเทอร์รุ่น TN 1000ขั้นตอนที่1ถอดฝาข้อเฟืองออกโดยไขน็อต2ตัวถอดฝาข้อเฟืองดันเดือยล็อกออกโดยใช้ไขควงแบนขั้นตอนที่2ถอดเฟืองออกทั้งหมดขั้นตอนที่3ถอดฝาข้อ Developer Roller ออกโดยไขน็อตตัวหนึ่งตอนที่4ถอดพินล็อกโดยใช้ไขควงแบนยืดชูเล็กขั้นตอนที่5ถอดดีอาร์ขั้นตอนที่6ถอดจุกเติมหมึกโดยใช้คัตเตอร์ตัดตรงหมุดที่ติดไว้
ดยใช้ไขควงแบนค่อยๆงัดออกรอบๆระวังอย่าให้ขาดตอนที่6เทหมึกเก่าที่อยู่ในตลับออกหลังจากเทหมึกเก่าออกแล้วขั้นตอนที่1ใส่ลูกกิ้งเดียขั้นตอนที่2ใส่ฝาครอบเบียร์2ชิ้นขั้นตอนที่3ไขน็อตตัวยาวขั้นตอนที่4ใส่ฝายึดแกน DR ฝังเปลือกตอนที่5ใส่พินล็อกเข้าที่เดิมขั้นตอนที่6ใส่ลูกเฟืองพร้อมกับเปลี่ยนฝาครอบเฟืองอันใหม่
อนที่7นำแปะเกียร์และฝาครอบชุดใหม่มาเปลี่ยนแทนฝาครอบเก่าตอนที่8ติดตั้งแบบเกียร์ตามในภาขั้นตอนที่9ใส่ฝาครอบเฟืองและไขน็อตขั้นตอนที่10เติมหมึกเลซูฟินบาร์เทอร์พรีเมียมขั้นตอนสุดท้ายปิดจุกต้องเติมหมึกThank you.
บกันใหม่ในวิดีโอสาธิตการเติมหมึกรุ่นต่อไป